คือมหากาพย์การรีวิวเที่ยวยุโรปครั้งแรกของออมนัดที่ยาวนานที่สุดตลอด25วันนี้เราจะไปเที่ยวกันทั้งหมด3ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและอิตาลีคลิปนี้ออมนัดจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันก่อนค่ะวันแรกเราบินถึงสนามบินซูริกตอน1ทุ่มไม่มีแผนอะไรเลยค่ะชิลๆเดินเล่นรอบเมืองยามค่ำคืนวันที่2ช่วงเช้าเราจะเดินเก็บจุดเช็คอินในซูริกแล้วนั่งรถไฟเดินทางต่อไปยังเมืองลูเซิร์นในตอนเที่ยงเราก็ไปเดินเล่นต่อในย่านโอทาววันที่3ตื่นเช้ากันมากๆเพราะเราจะต้องเดินทางไปยังเมาท์ทิตลิสเป็น1ใน4ยอดเขาของสวิตที่ต้องมาให้ได้เป็นยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีวันที่4วันที่เรารอคอยเพราะเราจะได้นั่งรถไฟไปยังหมู่บ้านกลางหุบเขาที่จะได้เห็นยอดเขาอันโด่งดังของสวิตเซอร์แลนด์อย่างแมทเทอร์ฮอร์นที่เมืองเซอร์แมทค่ะวันที่5เรานั่งรถไฟจากเซอร์แมทขึ้นไปยังยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นเพื่อไปเข้าพักกับโรงแรมที่พีคที่สุดราคาแพงที่สุดในทริปเช้าวันที่6บอกลาเซอร์แมทเราจะเดินทางต่อไปยังเมืองอเดลโบเดนเพื่อไปแช่สระว่ายน้ำอุ่นกลางแจ้งวิวภูเขาสุดอลังการค่ะวันที่7เดินทางต่อไปยังเมืองอินเตอร์ลาเคนเช็คอินเข้าที่พักแบบ Airbnb ตอนเย็นเรานั่งรถเมล์ไปถ่ายรูปตามรอยซีรีส์ Crash Landing on You กันค่ะวันที่8นั่งรถไฟจากอินเตอร์ลาเคนไปยังลาวเทิร์นบูเนนนั่งกระเช้าต่อไปยังเมอร์เรนและขึ้นไปดูยอดเขาจนที่สถานีชิลทอนที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง007อีกด้วยนะและนี่คือแพลนทริป8วันเต็มในสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่มีค่าของชีพสูงที่สุดแต่บอกเลยว่าวิวเขาอลังการสุดๆพร้อมแล้วตามรอยออมนั้นไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ได้เลยค่ะWelcome on board, Ms. Penprom and Mr. Alopacorn. Yep. All right, so what do you think? It's going to be in the center, yeah? You can see the center, please. So, here's Chichai. Great. We'll see you next time.ปาเดี๋ยวจัดของก่อนนะให้ดูว่า Business Emirates มีอะไรบ้างนะทุกคนช่วงนี้คือจะบอกว่าได้ตั๋วมาราคาดีด้วยนะเชียร์ก่อนที่เราจะนอนกันนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าถ้ามานั่ง BC ของ Emirates นะที่นี่มีอะไรบ้างนะออมนัดนั่งเป็นเครื่อง A380 นะทุกคนก็จะเป็นลำที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็ดีที่สุดด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูว่าที่เรานั่งเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นแบบเคาน์เตอร์ของแต่ละคนเลยเนาะตรงนี้ก็จะมีพวกน้ำเรากินได้หมดเลยนะทุกคนพวกปลั๊กนะสามารถชาร์จได้หมดทุกอย่างเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นรีโมททีวีนั่นเองจะมี iPad ส่วนตัวด้วยนะตรงนี้นะก็ทำการปูที่นอนแล้วเพราะว่าเราจะนอนนะคะแล้วก็จะนั่งกินข้าวแล้วก็ไปบาร์6ชั่วโมงไปเจอกันที่ดูไบนะตอนนี้เราอยู่ที่ดูไบแล้วจริงๆใครที่นั่ง business class หรือ first class มันสามารถทำดูไบ connect ได้ถ้าไฟต่อมานาน8ชั่วโมงหรือ9ชั่วโมง9ชั่วโมงขึ้นไปก็แนะนำว่าให้ทำดูไบ connect เราก็สามารถออกไปข้างนอกได้มีโรงแรมให้เราด้วยนะจริงๆอ่ะต้องทำก่อน24ชั่วโมงนะถึงจะได้เลยแต่เนี้ยดูอยู่ว่าเขาจะทำให้เราได้หรือเปล่าอยู่ดูไบตีหนึ่งถูกป่ะใช่เราบินอีกทีตอนบ่าย3นะใช่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันก็คือว่ายังหาโรงแรมนอนไม่ได้นะเขาเช็คให้แล้วคือโรงแรมที่จะไปนอนพักมันเต็มต้องมานั่งรอกันที่เราบิสเนสก่อนนะแต่ระหว่างนี้ขอไปอาบน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้วนะในเราเขาก็มีบริการห้องอาบน้ำด้วยไปนี่นะคือห้องอาบน้ำของเราก็มีผ้าเช็ดตัวให้พอดีเลยเดี๋ยวเราอาบน้ำก่อนแป๊บนึงนะไม่ไหวแล้วมันร้อนThank you.
ข้าสู่ชั่วโมงที่ที่2ที่3 4 5 6 7 8 9ชั่วโมงที่7ที่อยู่ในสนามบินนะข้อสรุปแล้วก็คือเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะคะทุกคนเตือนเลยว่าถ้าใครมานั่งรอไฟนานๆต้องทำดูไบคอนเน็กในเว็บไซต์ Emirates ก่อนเลยนะอันนี้แนะนำเลยก็จะมีได้ทั้งออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็ได้โรงแรมแล้วก็มีวีซ่านะจ๊ะแต่ถ้าใครทำไม่ทันแบบออมนัดก็คืออยู่ในเล้าบิสเนสยาวๆไปนะเราก็จะนั่งกินข้าวแล้วก็ยังเหลืออีกกี่ชั่วโมงนะอีก7ชั่วโมงอีก7ชั่วโมงค่ะก็จะถึงบ่าย3เราบอร์ดดิ้งบ่าย 3:55 ซึ่งตอนนี้ก็คือ 8:53 นะทุกคนไปกินข้าวกันนะสิบโมง34แล้วอีก4ชั่วโมงครึ่งทำงานเหรอดูคนทำงานขณะนี้เวลาบ่าย2โมงหลับแล้วหลับอีกเหลืออีกประมาณชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันแล้วรอบสุดท้ายแล้วก็จะขึ้นเครื่องบินกันแล้วไปเจอกันที่ซูริกเลยในที่สุดเราก็จะได้ไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วไปสุดท้าย7ชั่วโมงเจอกันนะจ๊ะสวิตเซอร์แลนด์ฮ่าถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วหลังจากการเดินทางที่ยาวนาน28ชั่วโมง8ชั่วโมงตอนนี้ที่สวิตเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะเมื่อกี้ไปกินข้าวมาเนาะก็กินข้าวมื้อแรกที่ซูริกร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดใช่ก็ใครมาซูริกก็แวะไปทานได้นะอร่อยอร่อยอร่อยดีคุ้มค่าดีแต่ก็ราคาสูงตามราคาเมืองสวิตเซอร์แลนด์มาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนอนวันนี้เราขอสรุปก่อนว่าถ้าใครอยากจะมาเดินทางในช่วงโควิดก็ต้องใช้อะไรบ้างให้จริงอ่ะผ่านเข้ามาแบบว่าอ้าวเสร็จแล้วหนึ่งนาทีผ่านเลยคือสิ่งนี้ก็ใช้หลักๆ ก็คือมีโอเคพาสปอร์ตต้องมีสวิสเซอร์ทิฟิเคทแนะนำมากๆเพราะว่าเราต้องใช้มันในการเข้าร้านอาหารต่างๆเนาะใช่เพราะเราต้องใช้ QR code สแกนแค่โชว์อย่างเงี้ยปุ๊บนะเขาก็สแกนปุ๊บเราก็สามารถเข้าร้านอาหารได้เลยทุกที่ง่ายมากไม่ต้องพกอะไรเลยก็พกแค่ว่าพาสปอร์ตกับอันนี้อันเดียวเนาะแล้วก็ผลตรวจ RT-PCR test แค่นี้แหละหลักๆ 3-4 อย่างประมาณนี้เข้าไม่ได้เลยแล้วรีวิวการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลอันยาวนานในรอบ2ปีที่รอคอยที่เราอยากจะมาเที่ยวต่างประเทศนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มการเดินทางเที่ยวอย่างจริงจังแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทริปนี้จะมีกี่ EP แล้วก็ทริปนี้จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างแต่บอกเลยว่าคัดมาแล้วเน้นๆเพราะแพลนอัดแน่นแน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าเจอเตียงนี่แบบสบายมากไม่ได้เจอเตียงมาหลายชั่วโมงกูไนสวัสดีเช้าวันแรกที่สวิตเซอร์แลนด์จ้าเพิ่งมีพระอาทิตย์ขึ้นตอน 9:30 นะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปที่ฝั่งโอทาแล้วก็ไปหามุมถ่ายรูปกันก็เป็นจุดแลนด์มาร์คที่มาถึงซูริกแล้วก็ต้องถ่ายรูปเนาะก็เดินจากรูบี้โฮเทลที่เราพักเข้าไปในเมืองประมาณ 500-600 เมตรเองคนระหว่างนี้ก็คือดูวิวเมืองไปแล้วก็ถ่ายรูปไปรัวๆนะสวยมากเขากลางเมืองคือใสใสกลิ้งมีทานอยู่เจ้าห่านชิวถึงแล้วที่แรกเดี๋ยวจะเช็คอินนั่นก็คือชื่อว่า Master Bridge เป็นโบสถ์ใจกลางเมืองนะเดี๋ยวเราเดินมาเรื่อยๆนะโซนนี้คือถนนทั้งเส้นตรงนี้นะเป็นเส้นกลางเมืองย่านช้อปปิ้งแบรนด์ต่างๆทุกอย่างก็สามารถช้อปตรงนี้ได้เนาะเดี๋ยวจะไปที่สวนสาธารณะอีกอันนึงที่ต้องไปถ่ายรูปนะถึงแล้วนี่คือโลเคชั่นใน Cash Landing on นะครับ
ิตไปที่ลูเซิร์นใช้เวลาประมาณ41นาทีเนาะแล้วจองกับแอปพลิเคชันคลุกนะทุกคนมีหลายราคาออมนะซื้อเป็นแบบ First Class 8วันแบบ Flexible เนาะราคา 16,000 นะเดี๋ยวออมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์สำหรับ first card ก็คือใครที่เข้ามานะคะนั่งได้เลยไม่ต้องไปแย่งที่นั่งกับใครเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเบาะที่นั่ง first card เป็นยังไง เหมือนเราเหมาทั้ง2ชั้นไปเลยเนาะทุกคนตรงนี้เป็น first card ชั้นแรกสามารถวางของได้เลยคือทั้งหมดของเราใช่แต่เขายังมีชั้นบนเดี๋ยวไปดูชั้นบนกันตรงนี้คือชั้นบนนั่นเองประมาณนี้นะคะทุกคน first card นะก็ไม่ต้องไปแย่งกับใครแล้วก็แนะนำนะคะออกมาจองกับแอปพลิเคชันคุกนะทุกคนขอตัวกินข้าวที่ยังแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถไฟไปเจอกันที่ลูเซิร์นนะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาซุปเปอร์ในสวิตเซอร์แลนด์กันนะเพราะว่าแม็กสวิตเซอร์แลนด์ก็ชุดหนึ่ง19เหรียญก็ตกชุดหนึ่งเบอร์เกอร์มิลหนึ่งก็600แล้วอะแพงมากแมคโดนัลด์600บาทป่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจตลาดก่อนว่าในซูเปอร์มันมีราคาเท่าไหร่บ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูอย่างเช่นพวกสลัดก่อนดีกว่านี่นะก็มีสโลงสลัดแล้วก็มีซูชิตกอันนึงก็500เหมือนกันแพงมากไหนดูโยเกิร์ตดิ600ค่ะแต่พวกเบอร์เกอรี่ราคาโอเคอยู่ประมาณ2ฝั่งก็30ถึง60ได้นะได้อ่ะ30บาทนะจ๊ะอันนี้ประมาณน้ำเปล่านี่ก็30บาทนะจ๊ะแต่ก็ขวดเล็กอะเนาะไหนไปดูฝั่งน้ำหมักของนัทซิว่าที่นี่ไม่มีน้ำหมักขายใช่เดี๋ยวเราต้องไปน่าจะเป็นคนละลายเส้นโอเคไปน้องแม่กินมาสิได้ป่ะนั่นถึงเมืองลูเซิร์นแล้วจ้าเมื่อกี้แวะซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนหาเครื่องดื่มกรุบกริบกันเดี๋ยวเราจะมานั่งชิลกันเนาะตรงนี้ก็คือมุมสะพานที่ใครมาแล้วไม่มาถ่ายเดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึงเช้าวันที่2เช้านี้เราออกตั้งแต่ประมาณ 8:00 นซื้อเสบียงก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นรถไฟกันแล้วเดี๋ยวเราไปเมากันบนรถไฟแพงมากเลยเนาะเท่าไหร่นะ250ฟังเราจะไปกันที่ทิดลิสต์คลิฟวอล์กนะก็จะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด1ชั่วโมง40ประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟจากสถานีรูเซิร์นก็อย่างที่บอกถ้าใครซื้อ firstก็คือเข้ามาตู้หนึ่งได้เลยค่ะทุกคนยังอึ้งอยู่ไม่สวยขนาดนี้อึ้งอยู่ยืนแบบงงๆสวยมากมาถึงสถานีเอลกินเบิร์กก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะนั่งกระเช้าขึ้นไปที่ทิดลิดคลิฟวอล์กนะสวยมากหิมะแรกในรอบ2ปีจากสถานีแล้วนะก็ไปทางขวาเราจะไปกันที่ทิดลิดสวยมากถึงแล้วทางเข้าเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้าจากตรงนี้ไปข้างบนใช่ทุกคนสำหรับใครที่มีสวิสพาสก็สามารถเอาสวิสพาสมายื่นเพื่อรับส่วนลดขึ้นเขาทิลิสได้ในราคา 50% ส่วนลด 50% นั้นก็ยังราคาใบละ48ฟังนะสุดยอดโอ้ยเร็วส่งตัวส่งตัวโอ้
นั่งจากเอลกินเบิร์กขึ้นมาถึงสถานีสแตน2สต็อปนะทุกคนโหดูวิวดิเรากำลังเดินไปทีลิสกิฟวอล์กหนาวมากชั้น5เดินออกมาก็ลงมาเรื่อยๆเลยเจอถึงก็ที่มุมนีเซินกันแล้วทุกคนแต่นี่เพิ่งเห็นว่าโบกี้ของรถไฟอะโบกี้หนึ่งที่มันแบบในสุดมันมีอีกฝั่งหนึ่งอะมันสวยกว่าเยอะเลยทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูตรงเนี้ยมันเปิดกว่ามันก็จะเห็นวิวสวยกว่าแล้วเดี๋ยวให้ดูวิวระหว่างนั่งกันนะถึงลูเซอร์แล้วนะก็มาหาอาหารเอเชียกินหน่อยไม่ไหวแล้วนะไม่ได้กินอาหารเป็นมื้อหลายวันละร้านนี้นะเราขอมานั่งกินข้างนอกกันจ้ะท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวมาแล้วมื้อเย็นวันนี้ในราคา 2,000 กว่าอันนี้16ฟังโดยประมาณเหมือนกันอันนี้เกี๊ยวซ่า10กว่าฟังทั้งหมดนี้ 2,000 บาทไปเดี๋ยวกินข้าวกันที่เมืองลูเซิร์นก็มีตลาดคริสต์มาสเล็กๆด้วยให้เราได้เดินเล่นนะ